ป็นเนื้อซี่โครงนะคะซื้อยกซี่โครงเลยค่ะเราก็เอามาล้างมาหั่นมาเลาะเอ็นที่มันไม่ดีออกแล้วเราก็หั่นแล้วเราก็เอามาหมักเครื่องค่ะเราใส่ข้าวเหนียวค่ะพี่เราใส่ข้าวเหนียวลงไปนะคะใส่งาด้วยใส่ข้าวเหนียวด้วยค่ะข้าวเหนียวเนี่ยคนอีสานเขาชอบนิยมทํามันจะทําให้เนื้อหอมค่ะพี่แล้วก็อร่อยค่ะถ้าลูกค้าได้กินลูกค้าจะต้องกลับมาซื้ออีกถ้าไม่อร่อยลูกค้าก็ไม่กลับมานะคะอันนี้เราอยู่ได้เพราะว่าลูกค้าเรากลับมาเรามีลูกค้าประจําเราจะใช้เนื้อส่วนที่คนอื่นเขาไม่ใช้กันอันนี้เราใช้เนื้อส่วนซี่โครงค่ะยกซี่โครงค่ะพี่ถ้าเป็นเนื้อส่วนยกซี่โครงคือเราต้องมาเราเอาไขมันที่มันไม่ดีออกออกเยอะมากนะคะพี่ออกเป็นกิโลเลยนะคะไม่ใช่ออกน้อยๆนะเยอะมากค่ะเราออกก่อนค่ะเราเอาส่วนที่มันเป็นไขมันไม่ดีออกนะคะเอ็นเหนียวๆอะไรพวกนี้ค่ะเราก็ออกส่วนที่ดีเราก็เอามาร้อยแล้วก็ทําเป็นเนื้อแดดเดียวติดมันนะคะลูกค้าจะชอบติดมันคือมันจะไม่แข็งกระด้างเหมือนเนื้อทั่วไปที่เขาเอามาทำแบบสวยๆอะค่ะถ้าเนื้อไม่มีมันติดเลยมันจะกินไม่อร่อยนะคะมันจะสู้เนื้อติดมันไม่ได้ค่ะเนื้อติดมันก็ไม่ใช่ว่าเอาเนื้อเศษมาทำนะคะถ้าเอาเนื้อเศษมาทำลูกค้าจะทานไม่ได้เลยนะคะมันจะเหนียวของเราหมักข้ามคืนเลยนะคะถึงจะเอามาแบบทำได้ค่ะการหมักเนื้อนะคะขยำแบบผ่านๆไม่ได้นะคะมันไม่เข้าเนื้อมันไม่เข้าไปในเนื้อค่ะพี่มันทำให้เนื้อไม่อร่อยทำให้เนื้อไม่นุ่มต้องขยำให้เครื่องอ่ะมันเข้าไปในเนื้อแล้วเราก็เอาทิ้งข้ามคืนเลยค่ะแช่ตู้ใส่ตู้เย็นข้ามคืนเลยนะคะใส่ตู้เย็นข้ามคืนเลยแล้วมันจะออกมาแบบนุ่มมากหมักข้ามคืนเลยค่ะแล้วก็เช้ามาเราค่อยร้อยตอนเช้าก่อนที่จะออกมาขายเราก็ร้อยแล้วเราก็เอามาแขวนแบบนี้ค่ะข้าวเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันจะมีเม็ดข้าวเหนียวนะคะนี่คือเม็ดข้าวเหนียวเราก็ใส่ไปแล้วก็ขยำหมักด้วยกันข้ามคืนนะคะคือเครื่องมันเยอะค่ะพี่เครื่องหมักขยำจนแบบจากเนื้อแข็งเนื้อต้องนุ่มอะค่ะให้เครื่องมันเข้าไปข้างในเนื้อทำเองทุกอย่างนะคะตั้งแต่ขั้นตอนซื้อมาเลยลองผิดลองถูกมาลองจนรู้ส่วนผสมก็จะมีพวกซอสป่าเขียวซอสหอยนางรมแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ชูรสเขาเรียกผงอร่อยต้องมีนะคะนิดหน่อยผงอร่อยนิดหน่อยน้ำตาลนิดหน่อยเราจะไม่ให้มันหวานมากนะคะเนื้อให้มันแบบรสกลางๆแล้วก็มีตัดเกลือนะคะถ้าต้องใช้เกลือนะคะเราไม่ใส่น้ำปลานะคะถ้าใส่น้ำปลามันจะคาวเราต้องใช้เกลือแทนนะคะใช้เกลือหมักแล้วก็ใช้ซอสฝาเขียวซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวหมักรสชาติต้องออกกลางๆไม่เค็มไม่หวานมากต้องกลมกล่อมรสกลางๆกลมกล่อมไม่หวานมากไม่เค็มมากชิมค่ะครั้งแรกๆก็ชิมค่ะแต่พอนานๆไปเรารู้ละเราได้ที่ละเราก็ไม่ต้องชิมค่ะสูตรของเราคงที่แล้วเราก็ไม่ต้องชิมค่ะสูตรก็ทำกินเองทำออกมาแล้วเพื่อนๆชิมเขาบอกว่าอร่อยขายได้นะอะไรเงี้ยก็เลยลองทำดูค่ะอันนี้เนื้อแดดเดียวนะคะเราจะไม่ให้แห้งมากค่ะพี่พอมันหมาดๆหน่อยเราก็จะเก็บหรือว่าไม่งั้นเราก็จะเอาผ้ายางคุมกันฝุ่นกันอะไรให้ลูกค้านะคะเพราะว่าเราเน้นสะอาดอันนี้สำหรับคนชอบมันมากๆจะมีลูกค้าที่แบบชอบมันมากๆอันนี้ค่ะมันมากๆเราจะมีให้ลูกค้าบางไม้ก็ติดมันบางไม้ก็ไม่ติดมันนะคะบางไม้ก็เป็นเนื้อแล้วแต่คนชอบเลือกได้เลยค่ะตัดได้เลยค่ะชอบพวงไหนก็ตัดได้เลยค่ะบริการทอดให้ค่ะทอดร้อนๆลูกค้าจะสั่งค่ะว่าเอาแบบนุ่มหรือว่าเอาแบบแห้งแบบนุ่มก็คือไม่แห้งมากอะค่ะพี่เนี่ยลูกค้าจะสั่งแบบนุ่มอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าแบบเอานุ่มนะคะอย่างเงี้ยส่วนมากลูกค้ากินแบบนุ่มนะคะทานไม่ทานแข็งไม่ทานแห้งนานๆจะเจอคนที่แบบเอาแห้งๆอะค่ะพวงละ20 บาทเนื้อก็20หมูก็20ค่ะตอนนี้เนื้อกับหมูราคาแบบชนๆกันเลยค่ะราคาหมูก็แพงทุกอย่างแพงเนื้อแพงเราก็ขายราคาเดิมนะคะมีแต่คนบอกว่าจะได้ไหมจะได้ไหมเพราะว่าของมันแพงไงคะแต่เราอาศัยว่าเราขายเยอะเราก็เลยเราขายราคาถูกเราต้องเน้นจำนวนลูกค้าแบบสั่งเยอะๆทำเยอะๆถึงจะอยู่ได้ค่ะขายเยอะแล้วก็เน้นลูกค้าต้องกลับมาค่ะถ้าลูกค้าไม่กลับมาเราจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่อร่อยลูกค้าก็ไม่กลับมานะคะลูกค้าประจำลูกค้าหน้าใหม่บางคนยังไม่เคยลองก็ซื้อไปลองค่ะขาประจำก็จะรู้แล้วค่ะมาถึงเขาก็จะตัดเลยค่ะเนี่ยเขาเรียกขาประจำถ้าลูกค้าเอาเยอะๆเขาจะสั่งล่วงหน้าค่ะพี่จะโทรสั่งคนเดียวสั่งเยอะสุด30พวงค่ะสั่งประจำค่ะเบอร์โทร0947644443ค่ะตลาดท้ายซอยลาดพร้าว87นะคะซอย15ค่ะอยู่ตรงเซเว่นค่ะตัดเลยอ่ะพี่
แล้วก็เหนียวถูกไหม